คุณผู้ชมครับภาพใหม่ต่อไปจากนี้คือภาพวันที่26ครับก่อนคุณใหม่จะโดนอุ้มค่าสิ่งที่ช่อง8ได้หลักฐานใหม่มาคือไอ้กิจไปดักรอล่วงหน้า1วันเปิดภาพครับนี่เอ้าไม่ทันอีกกลับไปใหม่และหยุดนิดนึงคุณผู้ชมเห็นภาพนี้ไหมฮะกลับไปตอนรถเข้ามาแล้วหยุดไม่ใช่ตูดกระบะนี่ฮะ คุณผู้ชมจะเห็นภาพนี้แล้วสังเกตดีๆตอนรถเข้ามาเข้ามาในเฟรมกล้องครับนี่ันวันที่ 26, 26ค,คุณผู้ชมสังเกตคีย์การ์ดมเมื่อกี้มีคีย์การ์ดนะฮะแล้วเหมือนเอาคีย์การ์ดยกอยู่ในกระจกเอออันนี้แหละฮะนี่คือภาพสําคัญที่กําลังจะบอกคุณผู้ชมว่าหลักฐานใหม่เรื่องอุ้มฆ่าคุณใหม่อยู่หัวใจอยู่ตรงนี้ถามว่าอยู่ยังไงมันอยู่ตรงที่ว่าคุณผู้ชมครับแสดงว่าไอ้กิจ เองได้คียกาดมาล่วงหน้านิวาสังคมเห็นเองคือ27วันค่าเราก็สงสัยว่าเองเอาคียกาดมาวันไหนสรุปแล้ว26เองเข้ามาก่อนแต่เองยังไม่ค่า<ะ>คุณผู้ชมครับและท่านอาจจะบอกงี้ขออนุญาตนะผมต้องบรรยายตรงนี้นิดหนึ่งเพราะมันสําคัญมากคุณผู้ชมอาจจะบอกเอา้าก็อีกกิจเนี่ยมันลักอยู่กับน้องพรเมื่อมัมา26มันก็ต้องเข้าไปหาน้องพรหรือเปล่าเพราะเวลาคือสี่ทุ่ม ด้วยความเคารพไม่ได้ว่าน้องพอรนะเพราะหลายคนผู้ชายเนี่ยที่เขาบอกว่าเข้ามาเนี่ยเขาต้องไปอยู่กับน้องพอรคุณผู้ชมเข้าใจเขาว่าอยู่ใช่ไหมผมไม่ต้องขยาย<ฆ>ถ้าสมมุติว่าไอ้กิจมันแอบมา26ก่อนมันจะฆ่าจริงเนี่ยนะสมมติถ้ามันอยู่กับพรมันต้องอยู่เป็นชั่วโมง<ฆ>ดูภาพต่อจากนี้ฮะแล้วท่านจะมีคําถามเหมือนกับที่ช่อง8ได้หลักฐานไหมว่าใครสั่งให้ไอ้กิจมาวางแผน26ผมย้ำนะฮะมันมาก่อนล่วงหน้า และนี่คือมันใช้คี์กร์ดแล้วแล้วมันกำลังเข้าไปหาในบ้านมันไปหาใครมันไปดักรอคุณใหม่ฮะมันไม่ได้ไปแอบไปมีอะไรกับเยพรดูภาพถัดจากนี้ครับนี่คือตอนเอาคี์กร์ดหลุดเข้าไปแล้วนะฮะหลักฐานใหม่คำถามคือไอ้กิจใครสั่งเองวะตอนนี้อ่ะดูนะฮะเอาภาพถัดไปเลยครับเดี๋ยวจะเห็นว่ารถคันนี้เข้าไปในหมู่บ้านวันเดียวกันตอน4ี่ทุ่ม15มาแล้วนะฮะ ค,คุณผู้ชมครับแป๊บหนึ่งทษดทีจ้ะที่ต้องแทรกถ้าสมมติว่าไอ้กิจมันจะไปนอนกับน้องพรมันจะต้องลงรถแล้วมันเข้าไปนอนเป็นชั่วโมงคุณผู้ชมมันไม่ได้นอนฮะแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าผัวน้องพรจะออกบ้านก่อนวันที่มันจะฆ่าจริงใครหนอไปบอกไอ้กิจว่ามันดักรอเลยนะวันนี้เหมือนซ้อมแผนผมคิดเอาเองนะแต่ผมไม่ได้ว่าน้องพรนะคุณผู้ชมเห็นไอ้กิจไถเข้าไถาออกอยู่ไหมฮะ เมื่อกี้ตอนมันเลี้ยวรถเข้ามาเนี่ยคือ4ี่ทุ่มสิมันมาถึงบ้านของทางด้านคุณใหม่4ี่ทุ่มสิและคุณผู้ชมใครส่งซิกให้มันวางแผนล่วงหน้า1วันเดี๋ยวดูดีๆภาพเปรมต่อมาเลยครับ4ี่ทุ่มสิบทุ่มสิปรากฏว่าเราไปเจอว่าคุณใหม่ใช่ออกบ้านแสดงว่าไอ้กิจไม่ได้มานอนกับพรฮะไอ้กิจมันรอไว้ก่อนวางแผน เพื่อจะจัดการวันจีนคือลุ่งขึ้น27มันจะจัดการยังไงดูภาพคุณใหม่ออกบ้านเน่อยฮะเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถ้าสมมติว่ามันมาดักรอเพื่อจะรอเข้าไปนอนกับพรมันจะต้องรอให้คุณใหม่ออกและเดี๋ยวมันค่อยเดินดรอกเข้าบ้านปรากฏมันไม่ไดรอกเข้าบ้านนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นนี่คือการซ้อมใช่หรือไม่ซ้อมค่าคำถามคือใครสั่งเองไอ,งอกิตให้เองรู้เวลาว่าผัวน้องพรจะออกแล้ว วันซ้อมนี่หลักฐานใหม่นะฮะผมย้ําตรงนี้เลยดูนะฮะตอนนี้คือคุณใหม่ซึ่งยังไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงน้องจะต้องตายน้องขับรถแล้วฮะและหลังจากนั้นพอน้องขับรถปรากฏว่าการซ้อมก่อนจะลงมือจริงเดี๋ยวจะเห็นว่าไอ้กิจขับตามเลยป่ะเมย์ขับตามเลยค่ะนี่ฮะออกมาแล้วก็ใช้โอกาแตะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแป๊ดหนึ่งแป๊ดหนึ่งจงนหยุดภาพเมื่อกี้หน่อย มันแปลกตรงเมื่อกี้ทีมงานอยู่ยุดภาพเมื่อกี้ภาพตอนคียการ์ดเดี๋ยวดูนะฮะหลักฐานใหม่ท่านจะอึ้งเลยตอนนี้แสดงว่าวันซ้อมฆ่าผมอย่าหยุดหยุดหยุดทันไหมวันซ้อมฆ่าแสดงว่าไอ้กิจไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมคือเป็นกิจนั่นแหละค่ะแต่มาคนเดียวห<อ>รือเปล่าไม่ไม่มีใครรู้แต่เหมือนกับว่าเผลอลืมตัวลดกระจกลงไม่ออตอนเข้าเนี่ยเหมือนกับว่าทายมือแล้วก็ ภาาขีกร์ดผ่านกระจกแต่เนี่ยเหมือนลดกระจกแล้วก็เอาขีาร์ดเนี่ยนี่ตรงเครื่องสแกนคุณผู้ชมครับวันนี้หลักฐานชิ้นนี้ออะปล่อยภาพต่อไปเลยครับให้เห็นว่ามันลดกระจกจริงๆนี่ชัดมากคุณผู้ชมตัวนี้มันกำลังจะบอกว่าหลักฐานใหม่ใครส่งซิกให้ไอ้กิจซ้อมก่อนอุ้มคุณผู้ชมสังเกตใช่ไหมไอ้กิจไม่ได้นอนกับผู้หญิงนะฮะคืนนี้ วันก่อนอุ้มผมย้ํานะวันก่อนอุ้มนี่คือการซ้อมใช่ไหมใครสั่งให้มันซ้อมสะกดลอยคุณใหม่คุณผู้ชมอย่าลืมนะเพราะวันพรุ่งนี้มันถึงจะฆ่าจริงปรากฏว่าไอ้กิจแสดงว่ามันรู้แล้วว่าอ๋อใหม่มันออกเวลานี้ว่ะแล้วใครบอกมันล่ะนี่ฮะและนี่คือเส้นทางของคุณใหม่ที่ออกวันที่26่กของวันที่ย6ย้านะฮะย้ำยี่นี่คือมันสำรวจเส้นทางจะฆ่านะฮะ โอ้โหเฮ้ยนี่คือประเด็นผมย้ำของใหม่จริงๆที่ผมเชื่อว่าตำรวจไทยไม่ปล่อยคนบงการลอดแน่แล้ววันนี้ช่องแปดเปิดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยธนาสันก็คือทางด้านของคุณใหม่คุณใหม่คุณผู้ชมนี่คือการซ้อมจริงๆนะฮะมันขับตามทางด้านของน้องใหม่ตลอดอมีรถมันใช่ไหมหน,นี่ตามมาโอ้โหโคตรของโคตรจะแบบวางแผนเลย โอ้โหมันมีซ้อมด้วยอ่ะคุณผู้ชมฮะสงสารใหม่มากเลยนะ mm. ที่พวกเราต้องทำข่าวนี้นะฮะผมบอกจริงเลยขออุทิศทั้งหมดให้กับน้องใหม่เพื่อให้น้องใหม่เขาได้ตายอย่างตายตาหลับให้เขารู้ว่าพูดไปเดี๋ยวก็โดนฟ้องไม่พูดดีกว่า mm. อีตัวบงการเนี่ยแหละ <c oughs> มันต้องมีวันที่26 <c oughs> ผมย้ำตรงนี้เมื่อกี้ฟังช้าๆนะครับ26วันซ้อมฆ่า ไอ้กิจมีคีกาดมีขีกาศวันก่อนจะฆ่า27วันจะต้องฆ่าแล้ว27วันจะต้องฆ่ายายน้องพรคีกาสหายไปไหนจ๊ะดูวันที่27ตอน4โมงเย็นก่อนวันก่อนเวลาจะฆ่าจริงฮะเปิดภาพครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่คือเวลาก่อนที่ไอ้กิจจะเข้ามาฆ่าตอนดึก ยายน้องพอรใช้บัตรประชาชนใช่ค่ะเมื่อกี้วันซ้อมค่า26ไอ้กิจมีมคีย์การ์ดไอ้กิจมีคีย์การ์ดน้องพอรก่อนผัวตายคีย์การ์ดน้องไม่มีฮะแล้ววันที่27ตกดึกผมไม่ต้องย้อนแล้วนะเราเล่ากันมาแบบปากฉีกแล้วเรื่องนี้27ตอนดึกไอ้กิจมาเลยเวลาจะอุ้มจริงก็ประมาณ4ี่ทุ่มใช่4ทุ่มแล้วมันใช้คีย์การ์ดคีย์การ์ดน้องพอรไปอยู่ไหน 26วันซ้อมทำไมคีการ์ดอ,อยู่กับไอ้กิจแล้วหลังจากค่าเสร็จปรากฏว่า28 30อะไรต่างๆไอ้กิจเข้ามามารับเยนน้องพรคีการ์ดกลับเมื่อวานผมเล่าไปแล้วนะฮะผมจะไม่ทวนแล้วกลับมาตรงนี้ฮะนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่เราทําเพื่อใหม่